ไม่บุคคลเดิมเหมือนแบบว่าคนพื้นที่อ่ะโอ้โอ้ my god โอ้โหร้านนี้เหรอเชื่อยังรับเฉพาะเงินสดโอ้มันคลาสสิกมากเลยนะหมายถึงว่ากินข้าวรถไฟผ่านแบบเนี้ยมีกระเชษตลาดภูอู้ชุกรูปังปูริเย่จุ๊บๆมันจะหอมกระทะนะคั่วๆแบบเนี้ยเนี่ยดูสุขสันต์วันแม่อ๋อให้อาม่าด้วยโอ้โหอากาศอาม่าโอ้โหเขาทำมาให้จากโรงเรียนเลยนะนี่เขากล่าวมากเขาคำนับเลยนะราดน้ำกะทิแบบนี้โอ้โหแม่ไปค่ะแม่ลองชิมดูเจ้านี้ชื่อร้านว่าเองแม่จะร้องแบบว่าเฮ้ยทำไมฉันทำรสชาติแบบนี้ไม่ได้นะอุ้ยยังไม่ได้อยู่ต่อสวัสดีฮะทุกคนพวกเราครอบครัวตัวดีค่ะได้ออกแผงนอกอีกแล้วทุกคนจะบอกว่าดีใจมากๆเลยทุกคนที่คลิปของเรานะฮะในการออกไปตะลุยกินข้างนอกทุกคนชอบอ่ะทุกคนแบบคอมเมนต์มาแบบว่าชอบมากทำอีกนะชอบแบบนี้เลยวันนี้เราจะไปบุกตลาดภูไม่มีเสียงสร้อยเลยมาต้องภูค่ะภูค่ะภูค่ะมาทำด้วยดิเราจะไปบุกตลาดภูภูค่ะภูค่ะภูค่ะเออต้องอย่างนี้แม่บุกอ่ะเป็นคนที่เคยไปแล้วไปซื้อแค่ขนมไทยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินแบบสังขยาฝักทองมากมากทุกคนแล้วเมื่อก่อนผมก็ทำงานแถวแบบจอมทองตลาดภูมันใกล้ๆกันใช่ไหมก็แบบไปซื้อแค่ขนมไทยเลยซึ่งเป็นขนมไทยที่คิวยาวมากแล้วเราไปตอนนี้สิบโมงก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กินมาตอนนั้นกี่ปีแล้วโอ้ตอนนี้คิวเยอะกว่าไอ้ค่ะร้านที่มาม้าอยากกินก็มีร้านขนมไทยแล้วก็อยากกินบะหมี่ที่เขาบอกกันนะแบบผู้ชายสะพานหันมีกรอบแล้วก็มีหมี่ผัดกระเฉดแล้วก็มีบะหมี่ข้าวหมูแดงอะไรเงี้ยข้าวมันไก่แต่ว่ามันมีข้าวมันไก่ร้านนึงเขาบอกว่าเป็นข้าวมันไก่มาจากภูเก็ตข้าวมันไก่ฮกเกี้ยนอันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปกินดูก็จะมีข้าวๆประมาณนี้ที่แม่บุ๊กลิสต์มาแล้วนอกเหนือจากนั้นเราก็จะก็มีขนมเบื้องซิลินทิปโอ้ลืมได้ยังไงที่ชอบที่สุดเลยอีกร้านนึงก็คือร้านกิมเองขายแบบว่ามันเชื่อมกับกล้วยเชื่อมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดภูวู้ฮู้พอมาถึงอย่างแรกเราต้องไปไหนตอนนี้11โมงพอดีเราจะไปร้านขนมไทยเพราะว่าร้านขนมไทยเปิด11โมงแต่ว่าไปถึงก็ไม่ได้กินเลยนะทุกคนต้องไปรับบัตรคิวก่อนค่ะเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอขนมไทยต้องรับบัตรคิวขนาดนั้นเลยเหรอที่สุดไม่บุคคลเดิมเหมือนแบบว่าคนพื้นที่อ่ะโอ้โอ้ my god โอ้โหร้านนี้เหรอเชื่อยังรับเฉพาะเงินสดไม่เรารับบัตรคิวก่อนมั้ยไม่บุคคลไปแล้วทุกคนอ๋อบัตรคิวอยู่ตรงนั้นนี่เขาก็หยิบบัตรคิวตรงนี้กันหมดเลยเหรอได้วันที่เท่าไหร่23ค่ะที่นี่ก็จะมีแบบเป็นขนมชั้นนะคะทุกคนก็จะมีแบบสีเขียวสีแดงสีกาแฟมีตะโก้มีหม้อแกงหม้อแกงก็มีแบบถั่วมีเผือกมีสังขยามีสังขยาเผือกฟักทองใบเตยมีวุ้นวุ้นกะทิสังขยามะพร้าวข้าวเหนียวตัดข้าวเหนียวสังขยาพอแล้วเดี๋ยวหายใจไม่ทันกินทุกอย่างเลยชอบทำไมร้านนี้คนถึงเยอะขนาดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขนมหวานตลาดภูขายประจำแห่งเดียวที่นี่ไม่มีสาขาอื่นนะถูกต้องโอเคขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่นะคะชอบคลิปผมตกบันไดการต่อคิวทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นทุกคนจะได้เขาน่ารักมากเลยเขาตอนนี้เขาแนะนำบ้าบิดครับบ้าบิดนะครับใช่แล้วพี่เขาบอกว่าเมนูโปรดของเขาคือฝอยทองฝอยทองชอบร้านนี้หมายถึงว่าจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรคะที่ชอบใน21นะใบตองหอมเอาทุกอย่างอย่างละชิ้นค่ะทางร้านเลยใช่รวมถุงนะคะได้ค่ะไม่แยกนะได้ค่ะเอาอะไรครับมะเอาทุกอย่างอย่างละชิ้นแต่ว่าที่เอาเยอะที่สุดขอเป็นทองอันนี้ค่ะทองหยิบเอาของนึงค่ะนี่อันนี้ที่ขายดีที่สุดอันนี้คือขายดีที่สุดเลยก็คือที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยแหละทุกคนตรงนั้นเต็มเลยนะเขาจะตักเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปห่อใบเตยโอ้สวยมากเลยป้าหมายถึงว่าป้าหรือขนมคะป้าสวยครับแล้วก็ห่อใบตองอย่างนั้นนะโอ้โหจัดหนักนี่มันตะลุยกินขนมหวานมั้ยเนี่ยพี่บีชอบอันนี้มากนะอันนี้คือทองหยิบค่ะอ๋อที่มันเป็นแบบหยิบๆอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะคือทั่วตรงนั้นแหละอันนั้นแหละจริงๆอ่ะมัน
จริงๆอ่ะเขาแทบจะเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนต่างกันที่รูปลักษณ์แต่บีบีอ่ะชอบถูกต้องม้ากลิ่นไม่เหมือนกันกลิ่นไม่เหมือนกันใช่โอ้โหหรอม้าร้านแรกเอาเยอะขนาดนี้เลยเหรอแป้งอันนี้ไม่ใส่แป้งเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกแล้วกลิ่นมันต่างกันเห็นไหมเพชรทองหยอดใส่แป้งแต่ทองหยิบไม่ใส่แป้งไข่แดงอ๋ออันนี้คือไข่แดงล้วนๆขายมานานกี่ปีแล้วคะ80กว่าปีแต่คนขายอายุยังไม่ถึงนะที่สุดนะคะ80ปีตำนาน80ปีเห็นไหมมาบอกแล้วว่า10ปีที่แล้วมามากินคนแน่นยังไงวันนี้คนก็ยังแน่นเหมือนเดิมและนี่คือทั้งหมดที่เราสั่งในวันนี้ฮะทุกคนโอ้โหอลังการไหมครับชิ้นที่อยู่ในถาดอะทุกคนที่เขาตักออกมาถือออกมาเนี้ยตกชิ้นละ9บาทนะถูกต้องพร้อมยังมาลุยเจให้ชิมขนมชั้นกาแฟขอบคุณครับโอ้โหเอาชิมตรงนี้เลยมะมาขนมชั้นกาแฟทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหนี่ต้องกินแบบนี้ต้องกินอย่างนี้เหรอใช่ต้องกินทีละชั้นใช่ค่ะไปสามสามสามสี่อะไรอะไรเอาบอกพี่เขาไปอร่อยมากหนูรู้แล้วว่าทำไมคนมารอคิวเยอะอร่อยมากเอาอีกแล้วผมเป็นคนไม่กินเลยนะขนมชั้นแบบนี้มันมีความนุ่มความหนึบความหอมกาแฟแล้วแบบหวานนิดเดียวนุ่มนุ่มหนึบหนึบอ่ะทุกคนอร่อยมากเลยพี่มันอร่อยมากเลยค่ะนี่พี่คนนี้เป็นคนแนะนำให้เรากินขนมชั้นกาแฟอันนี้แค่กาแฟนะเอ้ยไม้ค่ะอร่อยจนกินทั้งไม้แล้วค่ะไม่เราไปนั่งกินกันปะขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับสังขยาฟักทองค่ะไปจ้าแม่ปุ๊บสิ่งที่มาชอบที่สุดอ๋อมันมีฟักทองอยู่ข้างในแบบนี้มันเป็นยังไงรสชาติให้กิน20ชิ้นก็กินได้อะเอาป้าลองกินดูค่ะอร่อยมากมันนุ่มมันนัวมันละลายในปากแล้วหอมฟักทองเนี่ยพูดกับแม่บุ๊กว่าอะไรป่ะคนมีอายุเยอะๆแล้วเขามากินขนมหวานเขาไม่กลัวเป็นเบาหวานหรออะไรเงี้ยน้ำตาลจะขึ้นไหมทุกคนมันไม่ได้หวานเลยเว้ยมันมีความนุ่มความหอมแม่บุ๊กหมดอร่อยมากเขาบอกว่ามาชอบอันนี้ที่สุดมันเหมือนกินอะไรป่ะกินไข่อ่ะไข่เนี่ยมันเหมือนกินไข่ตุ๋นอ่ะแต่เป็นขนมอารมณ์เหมือนไข่ตุ๋นเลยกินเข้าไปอ่ะเหมือนแต่มันเป็นขนมมันหวานมันหอมฟักทองมันหอมหอมแป้งมันอ่ะมันไม่หนืดอ่ะมันกินแล้วมันบึ๊บบึ๊บบึ๊บเข้าไปในปากอย่างเงี้ยสังขยาคือชัดเจนมากหอมไข่หอมฟักทองมันหวานน้อยแล้วมันกลมกล่อมมันแบบไม่ได้หวานโดดมันมีกลิ่นของความหอมกะทิอะไรเงี้ยอร่อยอ้าวแล้วทุกคนเนี่ยหันออกมามันจะเป็นแบบนี้อ่ะไปจ้ะตะลุยกินขนมหวานเอาอีกแล้วเอออีกแล้วดูคนครับข้างหลังครับเราชิมดูค่ะเฮ้ยอร่อยเหรอมุมมองขนมไทยเนี่ยเปลี่ยนไปเหมือนพี่คนนั้นพูดเลยอ่ะหอมใบตองตัวกะทิของตะโก้อ่ะหอมไม่หอมมากแล้วตัวสาคูอ่ะทุกคนมันหนุบหนุบหนับหนับแล้วมีแล้วมีแบบว่าเผือกเป็นชิ้นๆให้เรากัดเงี้ยทุกคนมีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวด้วยคือเผือกข้าวเหนียวดำจ้าแล้วก็มีแบบเหมือนมะพร้าวอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็มีกะทิตะโก้ใช่ไหมใช่ตัดออกมาตรงกลางก็จะเป็นแบบนี้มาดูเด้งทุกคำจริงๆอ่ะไปครับมาๆใจเย็นมาอันนี้อร่อยมากใจเย็นอุ้ยอันไม่กินกินนิ่งอร่อยเรื่อยๆว่ะหอมมะพร้าวก่อนเลยแล้วมีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวคือข้าวเหนียวดำกะทิมันอ่ะโอ้โหแตกแบบละลายในปากเลยอ่ะไปเลยจ้าไปเลยครับข้าวเพิ่มไม่ต้องกินแล้วอันเนี้ยนี่คือข้าวอันนี้คือสังขยาเผือกอ๋อละเมื่อกี้สังขยาฟักทองใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เผือกสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนคลับอีกแล้วไปเลยครับสังขยาเผือกเฮ้ยมาได้กินขนมไทยเยอะขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยอีกแล้วเยี่ยมไปเยี่ยมกับพี่เขาด้วยสวัสดีครับอร่อยมากประกาศด้วยมาชิมอร่อยมากเฮ้ยแม่งอร่อยขึ้นเรื่อยๆอ่ะมาหมดแล้วข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวเหลืองแล้วก็มีข้างบนก็เป็นกุ้งเนาะใช่ค่ะตัดแล้วกุ้งไปหน่อยนึงนั่นแหละแปลกๆใช่ไหมน่าเค็มอ่ะแต่ก็อร่อยแต่ว่ามันอร่อยมันไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบว่าขนมหวานก็คือต้องหวานๆไปเลยนึกออกปะหน้ามะขามใช่ไหมไม่ชอบหน้าเค็มขนาดเองอร่อยอันนี้อันนี้อร่อยวันนี้จะเป็นวันที่กินขนมไทยเยอะที่สุดในชีวิตน่าจะเกิดมาอายุ38ปีเนี่ยตัวข้าวเหนียวเขาเนี่ยคือแบบนุ่มนิ่มมากอ่ะใช่แล้วมีกลิ่นกุ้งชัดเจนเออแล้วตะโก้อะไรอ่ะสาคูตะโก้บีบีชอบอันนี้นะเนี่ยมาจำได้ไหมกินหมดไปกี่อันละ
เยอะมากอ่ะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ไปจ้ะลูกอังอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขาคงงงอ่ะอร่อยมากมาฮือฮาอะไรน่ารักขนาดนี้มันเหนียวนุ่มหนึบมากอ่ะดูก็รู้แล้วมันเหนียวมากอันเนี้ยหวานน้อยแล้วหอมใบเตยมากทุกคนอันนี้ดี Amazing เหนียวนุ่มหนึบอ่ะไม่เคยกินขนมไทยที่มันอร่อยขนาดเนี้ยแห้วเจอข้าวโพดแล้วแบบหอมใบเตยแล้วตัวสาคูเขามันจะหนึบหนึบทุกคนเพราะว่านะจบที่ร้านเนี้ยกลับบ้านพอแล้วทุกคนแค่นี้ก็ Amazing แล้วอะและอันต่อไปครับนี่ครับชั้นน้ำแดงโอ้เมื่อกี้เรากินชั้นกาแฟไปแล้วต้องนี่มันจะเป็นชั้นๆแบบนี้เลยเลเยอร์ของเขาโอ้โหหน้าร้านกันเลยจ้าเฮ้ยอะไรมีกลิ่นอะไรกลิ่นน้ำแดงป่ะมันคือน้ำแดงเฮฮูบอยอร่อยมากแล้วมันแบบมีความหอมกะทิด้วยทุกคนมันคือน้ำแดงมันเหนียวนุ่มหนึบแล้วแบบอร่อยมากเอาเป็นว่าใครอยากกินขนมไทยที่รสแบบว่าดังเดิม รู้สึกว่าแบบว่าเหมือนย้อนเวลาไปเมื่อ80ปีที่แล้วแนะนำขนมหวานตลาดภูทุกคนอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอร่อยจริงๆอยู่ตรงทางรถไฟทุกคนจะบอกว่าที่เราซื้อมาทั้งหมดเรายังกินไม่หมดนะรอน้องบีบีเดี๋ยวไปดูให้บีบีกินว่าบีบีจะชอบกินขนมไทยแค่ไหนแต่ตอนนี้เราจะไปต่อกันที่สุนีข้าวหมูแดงไปครับนี่ทุกคนถัดจากร้านขนมมาใช่ป่ะเดินมาปุ๊บก็จะเจอนี่เลยเต็นท์แบบนี้นะฮะนี่เลยสุนีข้าวหมูแดงเขาบอกว่าเปิดมานานกว่า60ปีเจ้าแรกเจ้าเดียวริมทางรถไฟหมูกรอบหมูแดงพิเศษจานนึงนะคะเอาไข่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเอาละตักข้าวขึ้นมาใส่จานแบบนี้แล้วทุกคนดูหมูกรอบหมูแดงเขาที่จานนึงกี่บาทครับพิเศษใส่ไข่60บาทเนาะอ๋อถ้าธรรมดาก็40ใส่ไข่50พิเศษ50ใส่ไข่อีก60อาหารไข่ต้มแบบนี้ใส่ไปครับโอ้ยผมขอทั้งหม้อเลยได้ป่ะอยากกินอย่างเงี้ยเอาข้าวโปะมาเลยแดงๆอย่างเงี้ยราดมาสิโอ้โหนี่โอเคครับแล้วก็มีแตงกวาด้วยใส่มาครับทีเด็ดเฮียว่าอยู่ที่นี่เลยเนี่ยน้ำหมูแดงเขาเนี่ยชามนี้60บาทนะมะอันนี้หรอใช่เฮ้ยเยอะมากใช่ธรรมดา50ใส่เข้าไปนั่นแหละอําเปิดมา60ปีเป็นไงเอกลักษณ์อยู่ที่ไหนน้ำราดใช่ไหมเมียบอกแล้วทุกคนว่าเอกลักษณ์อยู่ที่น้ำหมูแดงของเขาอร่อยใช่ไหมดีเลยใช่ไหมเราต้องกินกับไข่ด้วยอย่างนี้ไปกินขนมหวานเสร็จมากินของคาวแล้วเดี๋ยวตบขนมหวานอีกทุกคนนะเขาว่ามันหอมอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนกินไม่ไหม้แต่ไม่ใช่อร่อยเป็นสูตรของเขาไปลองหน่อยไปฮะสำหรับเฮียนะโคตรอร่อยอร่อยมากมาจ้ะเราลองร้านน้ำจิ้มเขาดูน้ำหมูแดงของเขานะปั่นกับหมูแดงเข้าไปด้วยมันจะมีเศษๆหมูอยู่เห็นป่ะเนี่ยมาลองกินกับนี้ดูค่ะได้ค่ะราดมาตรงไหนก็ได้ตรงนี้เลยนะมาได้ฟิลต้องลองมากินดูสักครั้งไปลองอะไรต่อคะก๋วยจั๊บค่ะแนะนำเมนูไหนดีคะมาแล้วไม่รู้ต้มเลือดหมูกับข้าวเปล่าได้เลยค่ะต้มเลือดหมูกับข้าวเปล่าทีหนึ่งแล้วก็แนะนำเมนูไหนไหมคะก๋วยจั๊บหรือว่าข้าวเปล่าหมูอยากให้หนูทานอันไหนดีคะก๋วยจั๊บก็ได้ได้ค่ะน้ำข้นหรือน้ำใสดีคะน้ำข้นจะอร่อยได้ได้เลยค่ะก๋วยจั๊บน้ำข้นหนึ่งแล้วก็ได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเปิดมานาน70ปีแล้วเหรอคะอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยเหรอคะอยู่ตรงนี้ตลอดที่นับแล้วรอบ80ปีแล้ว80ปีแล้วพอกับขนมหวานเลยเหรอคะเปิดมาด้วยกันเลยครับมันอยู่ที่เครื่องในด้วยนะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอันนี้คือเลือดก่อนเลยมาก่อนเลยครับกับใบตำลึงเต็มหมดทุกคนนี่ไส้หมูใช่ไหมฮะไส้หมูค่ะครับไส้เต็มหมดนะนี่ไส้อ่อนอ๋อมีไส้อ่อนผมชอบขอบคุณครับและนี่คือซิ่งจี้หมูสดขายหมดทุกวันไหมครับอันนี้ขายทุกวันค่ะเก็บ3โมงเก็บ3โมง3โมงก็หมดแล้วครับ3โมงไม่หมดก็เก็บเลยอ๋อเลิกแล้วพอแล้วอุ๊ยอันนี้อะไรครับนี่หัวใจหัวใจฮะหัวใจหมูธรรมดา60พิเศษ70อันนี้ตับหั่นแบบนี้เลยแล้วก็มบเข้าไปในนั้นเลยครับนั่นแหละทีเด็ดอยู่ที่นั่นแหละแล้วล้างออกด้วยอ๋อลวกให้มันร้อนก่อนด้วยครับอ๋อเขาบอกว่าลวกให้มันร้อนก่อนตำลึงจะได้สุกแล้วค่อยมาปรุงอันนี้คือกระเทียมเจียวนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำอีกทีหนึ่งใช่ไหมฮะโอ้โห
สูตรแกมาเลยครับขอบคุณครับพริกไทยหน่อยครับไปเลยครับเสิร์ฟที่โต๊ะขอบคุณครับนี่ทุกคนต่อไปเป็นก๋วยจั๊บตักเข้ามาในหม้อแล้วละทำเองหมดเลยป่ะครับเนี่ยหม้อกับเส้นก๋วยจั๊บไม่ได้ทำรับมาอ๋อแต่นอกนั้นคือทำเองต้มเองหมดนี่เครื่องในก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะยาคืออะไรเหมือนกันเหมือนกันคือว่าคนไหนไม่เอาอะไรอ๋อไม่เอาอะไรให้บอกได้เลยเปิด8โมงใช่ไหมฮะนี่เปิด6 โมงครึ่งปิดบ่าย3ครับร้านเจ๊เช็งต้นตำรับ70ปีก๋วยจั๊บตลาดปูปรุงนิดหน่อยนี่ดูให้ทันนะทุกคนใครอยากกินมาเลยนะทีเด็ดอยู่ที่น้ำซุปนี่ราดไปจัดไปครับขอบคุณครับก๋วยจั๊บน้ำข้นได้เยอะมากเยอะมากอันนี้ชามละ50บาทนะมะจริงเหรอเออเนี่ยชิมน้ำซุปหน่อยดูชิมน้ำซุปก่อนมันเป็นน้ำซุปเขาบอกว่าเป็นน้ำซุปของข้าวขาหมูเหรอพูดเล่นเขาทำขึ้นมาเพราะก๋วยจั๊บเฉพาะเลย70ปีเป็นไงบ้างกลมกล่อมไม่ได้หวานไปไม่ได้เค็มไปแต่รสชาติมันกลมกล่อมคือมีครบรสนี่ทุกคนอันนี้คือหมูกรอบครับไปครับเป็นไงก๋วยจั๊บเขาได้อยู่นะได้อร่อยมันเป็นก๋วยจั๊บแบบอารมณ์โบราณโบราณโบราณไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นแต่ว่าหอมเครื่องเทศอ่ะโอเคเขาเน้นสมุนไพรเนาะนี่เหมือนสังเกตป่ะเมื่อกี้ร้านขนมหวานอ่ะก็ไม่ได้หวานอันนี้เป็นไข่ที่อยู่ในข้าวขาหมูของเขานะเนี่ยเหรอใช่ดีไหมก๋วยจั๊บเจ๊เชงอารมณ์แบบโบราณโบราณหน่อยเครื่องในช่วงไหนดีวะมะอันหมูกรอบอยู่เป็นหมูกรอบโบราณอ่ะมากินไปเรื่อยๆแล้วมันเพลินใช่กินได้เรื่อยๆค่ะไม่รสจัดมากมาที่อันนี้ต้มเลือดหมูน้ำของไทยมากเข้มข้นน้ำดีจริงเหรอขอชิมนะคะอร่อยใช่น้ำซุปสุดยอดอันนี้ว้าวเลยอันนี้อร่อยอันนี้ดีเลยอันนี้อร่อยมากเออหอมเลยอ่ะเนอะมันหอมที่เขาปรุงมาหอมเครื่องเทศเขาอ่ะหมูสดกินกับข้าวหน่อยไหมไม่แล้วไม่บวกขอสดๆเลยดีอันนี้ชอบท่านชอบจะเป็นอย่างนี้อ๋อให้มันเป็นข้าวต้มแล้วก็ห้ามเข้าไปได้สิอย่างเงี้ยท่าน่าอย่างเงี้ยโอเคตำลึงเดี๋ยวมาดูสูตรน้ำจิ้มที่แม่บัวเวลาเฮียไปกินพวกต้มเลือดหมูเขาจะปรุงให้ตลอดเลยใส่พริกลงไปน้ำปลาแบบนี้โอ้โหใส่เข้าไปครับนะเอาปรุงอะไรได้ตอนเนี้ยน้ำส้มสายชูแค่นี้เลยค่ะโอ้โหมันคลาสสิกมากเลยนะหมายถึงว่ากินข้าวรถไฟผ่านแบบเนี้ยโอ้โหลาดเลยครับไปเลยครับโอ้โหหมดแล้วอะแล้วไปทำไงอะชิมดูก่อนโอ้โหฟินแน่นอนแล้วก็สดน้ำซุปตามค่ะสดน้ำซุปตามเลยค่ะตำลึงด้วยค่ะอร่อยมากบรรยากาศได้นั่งอยู่รถไฟผ่านเดี๋ยวป้ากลับไปก่อนเลยนะมันจะนั่งรถไฟกลับกำลังจะการทิ้งรถเลยที่เนี่ยไปตามหาหมี่กระเฉดกันค่ะได้ยินแบบว่าชื่อเสียงมานานแล้วต้องไปลองดูค่ะนี่ทุกคนถึงแล้วชอเล้งหมี่กระเฉดตลาดภูร้านสีเขียวใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยสะพานนี้ทุกคนเป็นสะพานที่ข้ามไปเดอะมอลล์ท่าพระร้านนี้เปิดอยู่ตรงใต้สะพานเลยเอาเมนูแนะนำมาเลยจานนึงคืออะไรครับผัดหมี่กระเฉดรวมมิตรนี่เหรอคะโอเคอันนี้คือใครมาต้องกินอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแนะนำซิกเนเจอร์เป็นเอาส่วนกระทะร้อนหอยซิกเนเจอร์ของเขาคือหมี่กระเฉดมีกระเฉดตลาดภูอู้ชุกลูปังปุริเย่จุ๊บๆเอาแล้วทุกคนเริ่มทำแบบว่าซอสละเสร็จแล้วก็ใส่หมี่ลงไปแบบนี้ใส่ผักกระเฉดแล้วใช่ไหมพี่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหหอมมากอ่ะมันจะหอมกระทะนะคั่วๆแบบเนี้ยเนี่ยดูโอ้โหมาแล้วจ้านี่อ๋อแล้วก็มาจัดใส่จานอีกทีอ่ะครับนี่ทุกคนให้ดูอาจจะมืดๆหน่อยโอ้โหกลิ่นอยู่ตรงนี้คือหอมมากอ่ะมาเรียบร้อยโอ้โหหอมมากมีป้าเข้าไปดูเขาผัดมาเป็นไงบ้างคะคือกลิ่นแบบกลิ่นกระทะอ่ะดูทุกคนเนี่ยเส้นจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นหมี่นะ
มากินครั้งแรกเหรอใช่ที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะไปเพราะว่าแม่เคยผัดให้กินเป็นไงบ้างโอ้ยท่าน่าอย่างเงี้ยใช่โคตรมากท่าน่าอย่างเงี้ยคือมาแล้วเผ็ดเลยเผ็ดเค็มแล้วก็แบบหอมหอมใบเลยก็ไม่รู้ใบกะเพราอะเผ็ดเค็มหรอใบกะเพราไม่ใช่ใบกระเฉดใบกะเพราเค็มหอมพริกคะรู้เลยทุกคนไปครับอร่อยนะดีใช่ไหมขอให้10เต็ม10แล้วค่ะอันนี้เนื้อปลามีกระเฉดค่ะอร่อยมากอร่อยแบบมากินเถอะทุกคนเราไปอยู่ที่ไหนมาอย่างนี้ดีกว่าแต่เส้นหมี่เขาอะเป็นเหมือนแบบเส้นหมี่ที่แบบเหมือนหั่นมาแล้วนะไม่ได้นี่เนาะแต่ก็ไม่ได้ผัดจนเละนะทุกคนแต่รสชาติคือแบบเข้มข้นจัดจ้านแบบที่สุดมากๆบอกเลยดีมากอร่อยรวมมีอะไรบ้างกุ้งใช่มีปลามีปลาหมึกมีหมูน้ำซอสอะมันเคลือบเข้าไปในเส้นหมี่เลยทุกคนเผ็ดด้วยนะเผ็ดเผ็ดนะเผ็ดนะอร่อยนี่กินอะไรอย่างงี้ค่อนข้างจัดจ้านมากจานนี้คือ150บาทนะคะอร่อยมากอ่ะต้องพาแม่มากินเขามี150 250 300แล้วแต่ละสั่งใช่ค่ะแม่บุ๊กไม่จบที่หมี่กระเฉดนะครับสั่งอะไรเข้าไปคะแม่อยากกินไข่มังกรอ๋อที่แม่บุ๊กอยากกินคืออันนี้กะเพราไข่มังกรมาเรียบร้อยทุกคนทุกคนดูเขาเสิร์ฟมาในจานค่ะหัวใจข้าวก็เป็นหัวใจนะคะอ๋อข้าวเป็นหัวใจด้วยโอ้โหแล้วไข่มังกรอยู่ไหนครับเขาบอกว่าไข่มังกรก็คือว่าตอนที่ผัดกะเพราเนี่ยเขาเอาไข่เค็มแดงที่อยู่ในบาซ่านะคะที่มันเป็นแบบเยิ้มๆอ่ะลงไปผัดด้วยจะทำให้เกิดความเค็มความนัวเกิดความมันด้วยถูกต้องจานนี้คือ150บาทนะคะอ่า150ได้จานนี้นะฮะใช่เอาแล้วเอาข้าวไข่ไปผัดด้วยไข่เค็มมันเลยละลายอยู่นี่ใช่ไหมใช่ครับใช่หอมไข่เค็มชัดมากอ่ะไปหน้าอย่างนี้มาแล้วอารมณ์นี้คือถึงเครื่องเลย15ล้านผ่านคำว่า15ล้านผ่านของแม่บุ๊กไม่ได้ออกมาง่ายๆนะฮะมันเป็นกะเพราที่แบบอร่อยมากอ่ะไอ้กินแบบนี้ป้าเคยได้กินที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้าวกินกับใครใช่กินตอนเด็กกะเพราดีมากจัดจ้านมากรสชาติคือเหมือนแม่ทำเลยมันเข้มข้นมากใช่แล้วมันมีกลิ่นไข่ไข่มันนัวๆมันมันไงลูกอ่ะทุกคนดูนะครับมันจะเป็นซอสเคลือบแบบนี้เลยร้านนี้รสจัดทุกคนแต่ว่าครบรสอร่อยเอออันนี้รสจัดจริงกิน2จานรู้เลยว่าเขารสจัดมากอร่อยมากดีมากเนี่ยมันมีไข่เค็มอยู่ในนี้นะแล้วราดแบบเนี้ยอร่อยจริงอร่อยแบบไม่จกตาเลยเนี้ยอันเนี้ยแม่บุ๊กเอามาจากในนั้นนะในมีกระเฉดนะไข่เค็มไว้แบบนี้แล้วก็ไปฮะนัวใช่ป่ะร้านต่อไปไปไหนอีกจะไปเดินดูค่ะตลาดภูจ๋าบาร์มาแล้วจ้า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 ข้ามาฝั่งนี้ปุ๊บมาถึงนี่เลยร้านซิลินทิพขนมเบื้องตลาดภูเป็นขนมเบื้องแป้งบางกรอบแต่ว่าซิกเนเจอร์ของเขาก็คือใส่ไข่ลงไปดูสิทุกคนน่ากินไหมนี่เสร็จเรียบร้อย1แผ่นไอ้ที่เส้นๆอันนี้คืออะไรอ่ะไส้หวานนะคะมะพร้าวแก้วมะพร้าวฝอยทองอ๋อมะพร้าวแก้วฝอยทองนี่เป็นแบบนี้เลยเปิดกี่โมงอ่ะพี่อันนี้เปิด8โมงถึง4ทุ่มค่ะลูกค้าอ๋อ4ทุ่มก็ปิดแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันค่ะทุกวันด้วยไม่มีวันหยุดพี่ก็ไม่หยุดเลย ยืนทำอย่างเงี้ยวันนี้ก็เทแป้งใหม่เอาให้เต็มกระทะเลยใช่ไหมฮะหอมมากอ่ะอ๋อนี่ต้องพัดเพื่อให้กรอบใช่ไหมฮะใช่อ๋อเอาแต่เตาร้อนๆเอาไว้ตรงนี้แล้วพัดด้วยถ้ายังไม่ทานก็เก็บเข้าตู้เย็นไปได้อ๋อได้ด้วยเหรอพี่ก็ต่อเหมือนเดิมเลยเหรอใช่ค่ะว้าวเนี่ยไส้ของว่าสีแดงอ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นมะพร้าวต้นหอมอันนี้เป็นอะไรกุ้งเหรอครับใช่ค่ะ4ชิ้น60บาทถ้า7ชิ้น100บาทถ้าบางกรอบก็คือ10ชิ้น50บาทมาสั่งอะไรไปตอนนี้มาสั่งแบบซิกเนเจอร์ของเขาคือใส่ไข่ค่ะ4ชิ้นถูกต้องโอเคโอ้โหแป้งมันจะแบบบางๆนะไม่หนามากมาทุกคนนี่ครับไอ้ยาอืมเฮ้ยเป็นขนมเบื้องที่อร่อยมากอ่ะเฮ้ยป้าไปอยู่ไหนป้าไม่ค่อยได้กินอะไรแบบนี้เลยนะกรอบแล้วหอมขึ้นมาก่อนเลยหอมแป้งขึ้นมาก่อนแล้วพอมันโดนไส้ข้างในอ่ะกลิ่นมะพร้าวฉุนมาก
จริงนะคะถึงเลยค่ะปลาชอบใช้ทำสับแบบนี้ไงมันฉุนคือมันหอมนะมันหอมจมูกนะใช่มันแน่นๆแบบนี้เลยทนจ้ะหอมแก้มพี่อร่อยมากเอาไปให้พี่เป็นขนมเบื้องที่ยกให้อร่อยที่แบบใส่แน่นแป้งบางแล้วหอมไข่แบบดีมากอร่อยอร่อยมากต้องลองยิ้มให้เลยเยี่ยมทุกคนเราเดินมาเจอแล้วนี่ข้าวมันไก่ภูเก็ตข้าวหอมนุ่มสูตรฮกเกี้ยนนี่ไงที่ผมบอกมาพูดว่าฮกเกี้ยนเห็นป่ะนี่ทุกคนจะมีข้าวมันไก่ภูเก็ตข้าวมันไก่นุ่มนะฮะแนะนำเมนูไหนดีคะตามชื่อร้านเลยค่ะข้าวมันภูเก็ตเอาจัดให้ผมเลยครับเมนูเดียวเลยครับอันนี้มันจะมีไก่นุ่มมีกุนเชียงสดย่างค่ะแล้วก็หมูแดงฮ่องกงค่ะโอเคงั้นจัดเมนูซิกเนเจอร์ของร้านมาเลยหนึ่งจานค่ะขอบคุณนะคะมาทุกคนนี่จานของเราเองข้าวจะสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้เนาะตัวไก่นี่เป็นไก่สิงคโปร์เหรอคะสูตรไก่นุ่มใช่ไหมฮะสูตรสิงคโปร์อ๋อไปทำสิงคโปร์โดยเฉพาะเลยมาคือเคยขายที่ภูเก็ตมาก่อนเหรอครับไม่เคยขายที่ภูเก็ตค่ะแต่คืออาหารเนี่ยมันเป็นเหมือนพอดีแฟนเป็นคนใต้อ่ะค่ะเด็กๆก็คือกินตลอดอะค่ะแต่ตอนแรกเนี่ยเขาจะมาขายนานแล้วแต่เราบอกว่าคนภูเก็ตไม่น่าจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละผมรู้จักแล้วตอนเนี้ย แต่คุณไม่รู้จักนะคะครับเวลาเขากินคุณแม่เขาบอกเลยว่าอ๋อเคยกินที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตใหญ่เคยกินที่อะไรอย่างเงี้ยมาก่อนครับโอ้น่ากินมากเลยเนี้ยมันดูมันฉ่ำๆมากเลยครับและอันนี้คือกุนเชียงสดค่ะกุนเชียงสดเอาไปย่างมาเหรอครับเป็นกุนเชียงที่ไม่ได้ผ่านการอบอ๋อเอาไปอบไม่ได้ผ่านการไม่ผ่านการอบเลยว้าวซิกเนเจอร์เลยนะจานนี้เนี่ยตกแต่งด้วยแตงกวาต้นหอมนี่แล้วนี่คือน้ำอะไรครับโอ้แล้วราดในข้าวมันไก่ด้วยโอ้พี่เขาเป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมนี่แหละเป็นคนใต้ด้วยและเป็นคนแบบเอาสูตรนี้เข้ามาครับมาเปิดที่นี่จริงๆก็โตมาก็ที่บ้านเขาขายอยู่แล้วครับที่บ้านขายอยู่แล้วเหรอใช่ครับแต่ว่าหยุดไปนานแล้วผมไม่อยากขายแต่ว่าแฟนเขากลัวคนกรุงเทพไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ก็อยากจะขายคนในที่ใต้ก็เหลือไม่เยอะแล้วครับไอ้ข้าวมันไก่นี่ใช่ไหมใช่ใช่สูตรนี้ใช่ไหมสูตรนี้นะจะเหลือน้อยมากทางใต้เนี่ยน้ำราดเขาจะเข้มข้นกว่าจะราดแค่แบบช้อนหนึ่งเต็มที่ฮะแล้วก็ทานคู่กับพริกสดใครอยากทานนะครับก็ลองมาชิมกันได้นะครับที่ตลาดภูนะครับใกล้ๆกับแยกตลาดภูเลยครับนี่ฮะทีนี้แยกตลาดคือเดินมาเห็นป้ายเลยว่าเป็นข้าวมันไก่ภูเก็ตใช่ครับถ้าตัวนั้นที่จอดรถตัวนั้น26นะครับสังเกตง่ายคือตัวนี้ครับเป็นสถานีรถไฟที่ทางเข้าตลาดภูแล้วก็มีเซเว่นอยู่ยิ่งโอเคครับลองมากินกันเยอะๆนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขออนุญาตชิมก่อนครับและนี่คือชาเบตงชาใต้ที่พวกเราหลงรักที่สุดแล้วเราก็ตามหาตลอดเรามาเอามาจากไหนนี่ค่ะอ๋อเห็นแล้วสั่งเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าหากินยากชาใต้ในกรุงเทพเพราะว่าเราอ่ะข้างใครการกินชาถูกต้องทุกคนแล้วมาก็สั่งมาแล้วเปิดด้วยชาก่อนเลยครับฉ่ำๆเยิ้มๆเลยนี่คุณม้าต้องทำหน้าแบบปลาเขาดูดใช่ป่ะต้องกระดกถอยมานิดนึงก่อนอย่างนี้เลยตั้งตัวก่อนถ้าไม่เชื่อชิมดูกึ๊บกึ๊บถอยมานิดนึงหวานน้อยรสชาติชาเค็มมากถูกต้องอย่างแรกเลยคือหวานน้อยแล้วมันหอมนมจืดมีความนัวมีความเข้มของชาแบบว่ากินคือแบบพุ่งเลยอ่ะจริงแต่หวานน้อยจริงอร่อยที่พัดถอยเมื่อกี้คืออะไรป่ะดีคือมันนัวแล้วมันไม่หวานมากตกใจที่แบบว่าปกติชาแบบนี้จะหวานกินเรื่อยๆเลยนะกินเรื่อยๆใช่ไม่อร่อยอ่ะมาถึงปุ๊บใส่ขิงก่อนเลยทุกคนปรุงไปที่น้ำจิ้มก่อนใช่ไหมถูกต้องค่ะข้าวมันไก่เวลากินต้องผสมขิงแบบนี้สำหรับเรานะแต่ว่าขิงที่อื่นเป็นขิงเอาไปปั่นแต่อันเนี้ยหั่นเป็นซอยเห็นป่ะคะเป็นก้อนๆขิงของเขาเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วก็โรยพริกลงไปโอ้โหดำโอ้โหนี่ซีอิ๊วดำเขามีเป็นขวดแบบนี้เลยนะใช่ใส่เข้าไปดิมีกระจายมานี่ด้วยแม่บุ๊กนี่ทุกคนน้ำจิ้มแม่บุ๊กปรุงเป็นแบบนี้แต่ยังไม่รู้รสชาตินะเดี๋ยวลองกินก่อนแต่ลิ้นใครลิ้นมันแหละอ่ะนี่ข้าวชามๆแบบนี้โอเคเอาหมูด้วยไหมไม่อยากชิมกันเลยค่ะป้าลืมไปแล้วโอ้ลืมไปแม่บุ้งเวลากินข้าวมันไก่จะไม่กินไก่จะกินแต่ข้าวเปล่าๆกับน้ำจิ้มน้อยมากที่เขาจะกินเนื้อไก่ด้วยข้าวกับน้ำจิ้มครับไปครับเอาไงอ่ะดีป่ะหัวสั่นเลยดีใช่ไหม
อันนี้เป็นหมูแดงฮ่องกงนะเขาบอกอ่ะไปอุ้ยเป็นไม่ใช่ฮ่องกงหมูแดงสูตรสิงคโปร์ดีไหมผมนะชื่อร้านข้าวมันทุกแต่ตัวข้าวเนี่ยอร่อยมากทุกคนถ้าจะเป็นข้าวญี่ปุ่นแล้วแต่มันมีความมันความหอมนุ่มอร่อยมากตัวจิ้มคือดีมากไก่คือนุ่มหมูแดงคือเด้งแบบมันแทะแตกในปากแล้วมีกลิ่นแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหมูแดงของที่นี่อร่อยมากเอาละเฮียกินบ้างมาก็ไม่ทักเลยมาปั๊บเป็นตลกอะมาต้องทักอะไม่ใช่ค่ะมันเลยค่ะต้องเข้าปากค่ะหมูแดงนุ่มมากไม่ได้มีความแห้งกล้างเลยทุกคนอย่างแรกเลยนะนุ่มหวานหอมหอมไม่ไหม้เฮียชิมไปคำเดียวรู้สึกเลยแบบเฮ้ยเป็นข้าวมันไก่ที่แบบมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นกุนเชียงสดที่ไม่อบเขาบอกเออหรอใช่เนี่ยสดสดเห็นไหมปกติกุนเชียงจะไปอบค่ะอ่ะมาโอ้ยน้องขอโทษมันไม่เหลือทั้งร้านเลยอ่ะมันมีชิ้นเดียวอร่อยมากคือกุนเชียงอร่อยมากมันหอมแล้วก็รู้เต็มไปหมดเลยแล้วเคี้ยวไปมันนุ่มไม่แข็งเลยราดลงไปหืมไก่กินยังกินแล้วนุ่มมากหืมไม่มีความคาวเลยทุกคนไก่เขาอร่อยอร่อยมากๆเพราะว่าเขาใช้วิธีการทำแบบสโลว์คุกไก่มันจะนุ่มมากสโลว์นะสโลว์คุกสโลว์คุกใช่ตัวน้ำซุปนี่ต้มมาจากเห็ดหอมกับอะไรนะคะเห็ดหอมกับปลาหมึกแห้งรู้ที่รู้เดี๋ยวกินเขารู้ใช่ใช่น้ำซุปหอมปลาหมึกหอมปลาหมึกแล้วก็หอมอะไรนะเห็ดหอมน้ำซุปดีร้านนี้ทุกคนข้าวมันภูเก็ตลองมากินดูนะฮะอยู่ที่ตลาดภูโอเคไปต่อครับตอนนี้เราก็เดินลัดเลาะมาที่เทิดไทย20แล้วนะฮะฝั่งตรงข้ามเราเป็นอะไรกุยช่ายสะพานหันกุยช่ายสะพานหันอยู่ตรงนี้เลยครับกุยช่ายสะพานหันแนะนำเมนูไหนดีคะลองเป็นกุยช่ายต่อไข่ได้เขาก็จะเอากุยช่ายเนี่ยมาบี้แบบนี้บี้เพื่ออะไรพี่ให้มันเละเหรอให้มันรวมกันอ๋อให้มันรวมเป็นชิ้นเดียวกันเอาละเสร็จแล้วก็ลงไปทอดเลยครับแล้วก็ตอกไข่แบบนี้ตีไปทอดต้องให้มันเกลี่ยมเลยใช่ไหมฮะใช่เสร็จแล้วก็ใส่อะไรครับนี่นี่น้ำมันหมูครับอ๋อต้องใช้น้ำมันหมูเท่านั้นของที่ร้านได้เป็นสูตรน้ำมันหมูอ๋อไม่ใส่น้ำมันพืชเลยไม่ครับเพื่ออะไรพี่น้ำมันหมูเนี่ยมันหอมกว่าหอมกว่าน้ำมันพืชอันนี้ช็อตเด็ดเลยทุกคนตีไข่ลงไปอย่างนี้เลยฮะราดไข่ลงไปครับอ๋อก็คือเอากุยช่ายไปผัดกับไข่แบบนี้ให้มันกรอบเป็นแบบนี้เตรียมละเริ่มเตรียมละโอ้โหทำไมต้องเป็นกุยช่ายสะพานหันนะพี่เรามาจากสะพานหันครับเพราะที่สาขาแรกเราจะอยู่ที่สะพานหันครับอ๋อสาขาแรกสะพานหันแล้วก็มาที่ตลาดภูแล้วก็มีที่วังหลังด้วยใช่ไหมมีวังหลังมีเมืองทองมีโชคชัยแล้วก็วัชราพลแล้วก็สมุทรจันทร์ด้วยมีหลายสาขาแล้วตอนนี้โอ้โหและนี่คือเมนูกุยช่ายต่อไข่สับให้ผมพร้อมกินได้เลยพี่ราดน้ำจิ้มเลยก็ได้ครับขอบคุณครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงพี่เปิด10โมงถึง2ทุ่มครึ่งครับโอเคราดเลยครับน้ำจิ้มครับสุดเจอข้าวมันไก่เมื่อกี้ไปอิ่มมากโทรมาหาชิ้นอ่ะชิ้นวันนี้มาลุยตลาดโพยืนกินอยู่หน้าร้านเลยเนี่ยไม่เอาไม่เอาผมให้ตามไปเรียบร้อยแล้วไม่เอาไม่เอานี่คือลูกเจ้าของร้านกุยช่ายสะพานหันโทรหาผมเลยนะฮะโทรมาเลยนะครับตอนนี้ชื่อพี่ชินนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักภาคฟุตบอลเมื่อก่อนสมัยก่อนอยู่คลื่นเลยนะพี่แต่ก่อนอ่ะ 96.00 เมกะเฮิรตซ์นะฮะพี่ชินชินภัทรครับผมตอนนี้ก็มีร้านอาหารอีกร้านนึงครับโฟกเฮาครับอยู่บางพัดครับผมขอบคุณครับพี่ชินขอบคุณครับอ๋อนี่คือ complimentary อ๋อโอเคเดี๋ยวบอกกลับผมมานี่ก่อนขอบคุณครับกุยช่ายต่อไข่จะเป็นแบบนี้แปลกมากกุยช่ายคือนุ่มนุ่มแล้วมันหอมไม่ไหม้ข้างนอกอ่ะกรอบกรอบแล้วน้ำจิ้มนุ่มในนะคะแล้วตีแล้วมันผสมกับไข่แบบเนี้ยเหมือนกินไข่เกลียวอ่ะเป็นกุยช่ายที่แปลกมากกุยช่ายจริงๆอ่ะก็คือจะเป็นแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมที่ทอดแบบนี้แต่เนี่ยเขามาคิดสูตรใหม่ให้เป็นแบบนี้สูตรของเขาเองเลยนะรสชาติน้ำจิ้มเขาเป็นไงบ้างดีมากหวานนำเค็มตามแล้วเปรี้ยวๆโอ้ตัดเลี่ยนได้ดีเลยใช่ไหมใช่เนี่ย
ดูดิอะค่ะกรอบนอกนุ่มในเคลือบด้วยไข่กับกรอบค่ะทุกคนแล้วก็น้ำจิ้มแบบว่าหวานๆช่ำๆค่ะโคตรดีมากจริงกี่คะแนนคะ9เต็ม10เลยโอเค9เต็ม10เลยอร่อยอันนี้คือกุ้ยช่ายบางกรอบโอ้โหเป็นแผ่นแบบนี้เลยเหรอปกติจะเป็นแบบนี้ใช่ครับแต่นี่คือเอาไปทับแบนแล้วค่อยทอดใช่ไหมใช่เขาจะทอดวางไว้หน้าร้านแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวเราเอาไปทอดอีกรอบแล้วสะบัดน้ำมันออกอ๋อทอดอีกรอบนึงแล้วก็ไปเข้าเครื่องสะบัดน้ำมันนี่คือตรงนั้นที่มันกรอบบางๆนี่คือทอดมาระดับนึงแล้วเราจะทอดทั้งสองรอบอ๋อสองรอบรอบสุดท้ายคือทอดเสร็จสะบัดน้ำมันกินได้เลยพอทอดเสร็จปุ๊บใส่เครื่องสะบัดน้ำมันครับเนี่ยก็สะบัดแบบนี้แล้วน้ำมันที่ได้ออกมาก็ใส่แก้วใส่น้ำแข็งแล้วก็เกี่ยวสะบัดเสร็จปุ๊บวางเลยจ้านี่ครับแผ่นบางกรอบไม่มีน้ำมันเลยนะโอเคขอบคุณครับนี่แล้วก็ยื่นไปให้แม่บุ๊กจุ่มแล้วแบบนี้เป็นไงอ่ะกินได้แล้วนี่เอาเหล็กเอาเหล็กแต่ฟันออกแล้วอร่อยครับอร่อยมากจริงป่ะกรอบนอกนุ่มในมากทุกคนแล้วกุ้ยช่ายคือกลิ่นชัดมากอร่อยมากเผ็ดเกล็ดโอ้โหกรอบมากได้ยินเสียงอ่ะจุ่มให้ปานนิดนึงอ่ะมาไปฮะอื้อหือไม่เคยกินแบบเนี้ยเอาไปทอดไปสะบัดน้ำมันฟังแป้งบางกรอบไม่อมน้ำมันเลยทุกคนอร่อยมากอร่อยมาเยอะทุกคนปุ๋ยง่ายสบายขันแต่อยู่ที่สาขาตลาดภูขับรถผ่านตลาดภูเห็นแน่นอนเพราะป้ายเขาใหญ่มากนี่ทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปฝากที่บ้านด้วยของอร่อยต้องบอกต่อข้ามจากปุ๋ยช่ายสะพานหันมาทุกคนมาเจอฝั่งนี้คืออะไรครับร้านกิมเองจ้ากิมเองอร่อยที่สุดนุ่นมาดูเขาทำนุ่นเห็นไหมร้านนี้คือขายดีก็คือไอ้กล้วยเชื่อมนี่ใช่ไหมฮะเป็นกล้วยไข่ปะครับอันนี้ว้าวน่ากินน่ะแล้วเขาต้มเสร็จปุ๊บก็ตักแยกไปนู่นอยากกินมันแต่ว่ากินกล้วยก็ได้ค่ะมันไม่เหลือเลยแม่ไม่เหลือเลยมันของเขาคือมันนิ่มมากแทบละลายในปากอร่อยแล้วแบบกินแล้วไม่มีเสี้ยนอ่ะอร่อยมากจริงเหรอไม่ตอบค่ะไม่ตอบเอาหยิบไปแล้วอ่ะมีเสี้ยนแต่ว่าเอาออกที่ร้านอ๋อเขาเอาเสี้ยนออกให้ด้วยเอาใช่เอาเสี้ยนเอาไส้ออกเอาใช่ใช่ใช่แล้วมันจะแบบว่าพอกินเข้าไปเจอกะทิแบบเค็มๆมีความหวานจากมันอร่อยมากอันนี้กะทิล้วนไม่ใส่แป้งอันนี้เหรอครับเออกะทิล้วนไม่ใส่แป้งเออกะทิเราไม่ใส่ยากันบูดด้วยโอ้ก็คือเพราะฉะนั้นอยู่ได้ไม่กี่วันอันนี้4ชั่วโมงได้ข้าวหัวจะไว้ถึง10โมงกลางคืนน่ะเรากะทิต้องแช่เย็นแต่กล้วยเนี่ยไว้ถึงพรุ่งนี้ไว้อย่างนี้ได้แต่อย่ามัดโอเคค่ะแต่อย่ามัดให้เขามีอากาศหายใจใช่ไหมคะเปิดมากี่ปีแล้วนะคะ50ปีแล้วแหละได้ตอนแรกผมคิดว่าชื่อเจ๊กินเองป้ากินเองป้ากินเองก็คือเจ้าของร้านใช่ไหมกล้วยเชื่อมที่ใครมาตลาดภูก็ต้องมากินต้องนี่ไปเลยจ้ะพี่เขายืนแยกฟันเลยแบบอยากกินแล้วอ่ะเป็นไงบ้างนุ่มๆกล้วยแบบนุ่มๆหนึบๆหวานๆแล้วคือกะทิแบบเค็มๆทุกคนเชื่อมมาได้แบบลงตัวอร่อยมากก็เอาเฮ้ยอร่อยมากกล้วยนุ่มมากใช่แล้วนี่กินร้อนๆเลยนะกะทิหวานๆหอมๆกะทิอยู่หน้าซอยเทิดไทย20นะฮะร้านกิมเองกล้วยเชื่อมนะฮะคือมันอยู่ที่นี่แล้วอะตอนนี้มันจุกมากๆแล้วทุกคนเราอาจจะหยุดที่ร้านกล้วยเชื่อมนี้เลยนะแล้วไปรับน้องบีบีให้น้องบีบีกินขนมไทยดูหน่อยไปดูรีแอคน้องบีบีว่าเขาจะรู้สึกยังไงใครอยากเจอน้องบีบีดูต่ออย่าเพิ่งปิดนะไปโอ้โหทุกคนเขาทำของวันแม่มาให้เหรอไหนเขาดูหน่อยสุขสันต์วันแม่อ๋อให้อาม่าด้วยโอ้โหอากาบอาม่าโอ้โหเขาทำมาให้จากโรงเรียนเลยนะนี่เขากล่าวมากเขาคำนับเลยนะอะไรอะไรอะมันคืออะไรลูกทำอะไรอะโอ้ยแล้วเขาเขียนด้วยนะนี่นี่นี่มาดูนี่ดูนี่เขียนเป็นด้วยขอบคุณนะลูกหนูรักคุณแม่มากที่สุดแล้วคุณพ่อไม่มีอะไม่มีคุณพ่อครับวันแม่ไงวันแม่ไงกล้วยอะไรกล้วยเชื่อมกล้วยน้ำว้าบ้างอารมณ์ฉุนเฉียวขุ่นมากเลยอ่ะกล้วยเชื่อมทุกคนนี่ซื้อมาให้แม่กินแล้วก็ราดน้ำกะทิไปแบบนี้โอ้โหแม่ไปค่ะแม่ลองชิมดูเจ้านี้ชื่อร้านว่ากิมเองค่ะแม่ลองชิมดูก่อนแม่จะร้องแบบว่าเฮ้ยทำไมฉันทำรสชาติแบบนี้ไม่ได้นะอุ้ยไม่ได้อยู่ต่อนี่ให้แม่ลองชิมดูมารู้ไหมว่ากล้วยไข่รู้ไหมว่ากล้วยไข่เวลาเชื่อมต้องหาว่าหาแม่กินดูก่อน
แล้วแม่จะบอกเลยว่าเอ๊ะฉันไปอยู่ที่ไหนมาฉันไม่เคยกินรสชาตินี้มันต้องชุ่มฉ่ำเอาลองดูกินมาแล้ววันนั้นมาชื่อไม่ต้องกินแล้วก็ได้แม่คุยกันเดี๋ยวเออแล้วไม่ต้องกินกันแล้วมาเดี๋ยวไว้อะไรครั้งนานๆได้เลยเป็นไงงงเดี๋ยวทำไมฉันทำแบบนี้ไม่ได้อ้าวเป็นไงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมันแบบหวานมากอ่ะแบบนัวหอมกะทิกล้วยนิ่มฉ่ำกินเพลงส่วนนี้ขนมไทยให้บีบีชิมนี่ขนมชั้นไม่ชอบมันมีกลิ่นน้ำแดงรู้เลยว่าชอบเป็นไงบ้างบอกหน่อยรสชาติเป็นยังไงอร่อยดูดิชอบแล้วเขาไม่หวานมากใช่ทำเข้าไปหอมมาเจอใช่ทำได้ไหมอ่ะไปเจอเขากินง่ายกว่าเนาะโอ้ยมันต้องทำไปใช่แล้วจ้าอร่อยนะลูกถูกปากใช่ไหมชอบถ้าอร่อยตาเขาจะโตข้างเดียวยุงหน้าตาเขาจะเละนิดหน่อยแล้วหูเขาจะขยับแล้วคิ้วก็จะกระโดดขึ้นดึงจมูกก็จะบานบึ้งลิ้นก็จะยาวบานถ้าสุ่มดีเจอทองอ่ะบอกให้ไม่มีหรอกหม้อแกงโอ้ยหม้อแกงนี่หม้อแกงเขาก็อร่อยหม้อแกงอร่อยหมดเลยอันนี้แหละให้แม่ลองชิมดูเป็นไงดีไหมถั่วทั้งนั้นเห็นป่ะแม่ทำได้ไหมบ้าอยากกินฟรีบ้าไม่ต้องทำหรอกบ้าก็คือเขาง่ายกว่าแนะนำเลยรสชาติดีใช่ไหม9บาทเองนะรู้ป่ะเอ้ยอันละ9บาทเนี่ยห่อทุกห่อเนี่ยห่อละ9บาทหมดเอ้าจะสิจริงใช่เพราะเอา9ไงเลข9ไงเอาเคล็ดมั้งนี่แหละโชยพี่ทอดอันที่เป็นเม็ดแป้งบางนะอุ้ยอยากกินอยากกินบีอร่อยมากลูกอร่อยมากเนื้อเอาไปทำเป็นแบนแบบนี้บีบีชอบไหมบีบีบีอันอันเลยค่ะกรอบไหมเฮ้ยยังกรอบอยู่อ่ะบีบีชิมสิหนุกอร่อยซอสอร่อยเฮ้ยอร่อยเฮ้ยกรอบเว้ยกรอบมากชื่อนี้จำให้ดีกุ้ยช่ายสะพานหันเขาเอาไปทอดเสร็จปุ๊บเขาสะบัดน้ำมันด้วยนะคะไม่มีน้ำมันเลยไม่มีน้ำมันใช่ใช่ใช่อยากให้เราไปกินที่ไหนอีกอยากให้เราไปตะลุยกินที่ไหนอีกลองคอมเมนต์มาถ้าเป็นท็อปคอมเมนต์ปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นเลยสวัสดีครับผมบ๊ายบายเบบี้โอ้ไลเบบี้เบบี้เบบี้โอ้มาใส่ก้อนให้เพื่อนๆดูทำไม